สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอดูทักเมฆวินัยหลังภรรยาตั้งท้องลูกคนที่3ซึ่งล่าสุดหลังจากที่เมฆวินัยออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าภรรยาได้ตั้งท้องลูกคนที่3แล้วนั้นล่าสุดหมอดูทักเมฆวินัยหลังภรรยาตั้งท้องลูกคนที่3โดยงานนี้เมฆวินัยก็ได้เผยสัมภาษณ์ล่าสุดกับการที่ท้องลูกคนที่3ที่ไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บแต่ได้วางแผนไว้แล้วว่าจะมีลูกคนที่3หลังอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองเริ่มดีขึ้นโดยหมอดูทักลูกคนนี้จะมาช่วยเสริมคุณพ่อส่วนอาการป่วยตุ่มน้ำพองของเมฆในตอนนี้ยังต้องกินยาสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องวันละ4เม็ดแบ่งเป็นเช้า2เม็ดและเย็น2เม็ดเพื่อคุมอาการเสริมด้วยการดูแลตนเองเรื่องกินอาหารแบบมังสวิรัติตอนนี้ไม่มีความรู้สึกอยากกินเนื้อสัตว์เลยสักนิดหากจะกินคงเหลือแค่ปลาแต่ยังไม่กล้าลองในตอนนี้จากการรักษาตัวกว่า2ปีอาการกำเริบมา5ครั้งประสบการณ์ทุกอย่างที่เจอมาทำให้รู้ทันทุกอาการแล้วว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะดูแลตนเองไม่ให้กลับไปเป็นใหม่อีกครั้งอีกทั้งขอยืนยันว่าการป่วยของตนเองนั้นไม่ส่งผลกับลูกในท้องแน่นอนยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันสุขภาพของเจ้าตัวเล็กในท้องแข็งแรงดีมากตรวจเช็คทุกอย่างแล้วแพทย์ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ